บริษัทเนี่ยบริษัทรับไปอาจจะไปทำเป็นธุรกิจนะครับอาจจะเป็นในแนวอาหารเสริมก็ว่ากลุ่มคนที่มาร่วมกับเราที่ลงขันช่วยเนี่ยก็ทิศทางกันเหมือนกันครับขึ้นในทุกปีไหมครับเอาเพิ่มขึ้นทุกเดือนดีกว่าครับผมก็แต่สำหรับโครงการแจกฟรีก็เหมือนเดิมเราก็ยังแจกฟรีเหมือนเดิมทุกอย่างแต่มีชาวต่างชาติหรือกลุ่มคนมีฐานะอยากได้เพิ่มก็อนาคตเราก็จะมีให้ครับก็คือถ้าสมมติคนที่มีกำลังหน่อยในอนาคตอาจไม่ต้องมาเข้าคิวแต่สามารถหาซื้อได้ในลักษณะอาหารเสริมอย่างนั้นหรือเปล่าครับครับจริงๆแล้วของเราเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่สกัดออกมาบางตัวเนี่ยมันก็เป็นอาหารเสริมอยู่แล้วในรูปแบบนะครับจริงๆมันเอาไปเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนะครับอันนี้คือเราจะให้สูงในส่วนของบริษัทยาไปในเรื่องนั้นหรือเปล่าจะมีบางตัวที่ให้ไปครับเราก็ยังจะควบคุมเองเพราะว่ามันอยู่ที่การผสมด้วยครับตัวยาพวกนี้ครับแล้วราคาครับคุณหมอมันจะแพงมากน้อยแค่ไหนราคาก็ยังกำหนดยังไม่กำหนดที่แน่นอนคิดว่าคนที่มาจากเหนือจากใต้เนี่ยที่เขาเดินทางมาหมดแค่แจกเกือบหมื่นหรือหมื่นกว่าเนี่ยได้ยาไปเพียง10เม็ดอาจจะไอ้หมื่นนั้นหรือเกือบหมื่นนั้นเขาอาจจะได้ยาไปหลายเท่าก็ได้เพราะมันเป็นมีตลาดมืดคนที่มีหลักฐานจริงก็แบ่งขายกันอยู่ที่หน้าบ้านเลยเวลาเราแจกเนี่ยก็ชุด10เม็ดก็หมื่นนึงบ้าง 5,000 บาทมันสูงเกินไปเราคิดว่าถ้าเราทำให้มันต่ำลงมากๆเนี่ยให้พออยู่กันได้เนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะไปในทางที่ดีครับแต่ยืนยันว่าบริษัทยาที่เราให้สูตรเนี่ยเขาไม่ได้เป็นต่างชาติแต่ว่าเป็นของคนไทยจริงจริงมีต่างชาติมาขอซื้อสูตรเยอะก็แต่ไม่ยอมไม่อยากขายให้ต่างชาติดีกว่าอยากให้ตกเป็นสมบัติของคนไทยก็คือในส่วนของหน่วยงานราชการก็ไว้ใจได้ว่ายาที่จะผลิตเนี่ยผลิตโดยบริษัทของคนไทยคุณหมอคะแล้วในแง่ของกระทรวงสาธารณสุขกับการที่เข้ามาดูแลงานของเราตอนนี้คุณหมอพอใจแค่ไหนได้อย่างที่เราหวังไว้หรือยังตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับเนื่องจากตรวจมาหลายครั้งหลายคาแล้วก็ปรากฏว่ากินได้กินแล้วสุขภาพดีก็คงจะไม่มีปัญหาครับผมก็ดีใจนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ไปที่เป็นชมคุณหมอทำงานอยู่นะคะก็รู้สึกเห็นใจมากเลยค่ะเพราะเนื่องจากว่าเมื่อสมัยก่อนนะคะก็แค่เป็นพันเป็นหมื่นนะคะโอ้ยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นแสนนะคะแล้วท่านไม่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากใครเลยท่านจะไหวหรือคะบางทีเคยถามท่านว่าท่านเมื่อไหร่เราจะขายได้จริงจะไหวหรือคะท่านคือเห็นใจมากเลยค่ะและอีกจุดหนึ่งก็เวลาพบท่านนะคะจะเห็นประชาชนที่เข้ามารับยานั่งตากแดดเข้าคิวกันเนี่ยนะคะเพื่อที่จะรับยาแล้วก็ฝนตกแดดออกก็ต้องทนเพื่อว่าจะรอรับยานะคะเพราะว่าคุณหมอท่านก็ต้องทำของท่านให้ถูกต้องมันก็อันตรายสำหรับในการที่จะไม่ให้ถูกต้องนะคะอีกประการหนึ่งรถก็ติดนะคะคนที่ไปรับยาก็สุดแสนจะต้องใช้เวลาแล้วก็ลำบากถ้าคุณหมอท่านจะมีทางออกให้อย่างนี้หรือว่าหน่วยงานรัฐเห็นใจนะคะเร่งให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะจำหน่ายได้ก็ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีค่ะค่ะก็จะได้ไม่ต้องไปเข้าแถวรอกันค้างวันค้างคืนรถก็ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะน่าเห็นใจมากเลยถ้าปกติก็ไม่เท่าไหร่ตอนฝนฟ้าตกนะคะค่ะก็ยังเคยนั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมหน่วยงานรัฐไม่รีบช่วยคุณหมอแต่จริงค่ะ